ครับต่อมาก็มาค่าอัตราการไหลเชิงมวลที่ไหลเข้านะครับโดยนี่เป็นศูนย์นะครับ m dot เท่ากับ electric ส่วน w net หรือเท่ากับ electric ส่วน w t ลบ w p หรือเท่ากับ electric ส่วน w t h บวก w t l คูณกับ w p นะครับโดยแล้วก็ทำการแทนค่านะครับ electric ส่วนเอ็มหนึ่งเอ็ดหนึ่งลบเอ็ดสองบวกหนึ่งลบเอ็มสามเอ็ดสามลบเอ็ดสี่ลบเอ็มหนึ่งเอ็ดหกลบเอ็ดห้านะครับแทนค่าครับผมเอ็กซิกก็เกิดกำหนดมาคือ500นี่ครับเอ็กซิกคือ500เมกะวัตต์ส่วนด้วย1คูณ3381ติดสี่ลบ293.9บวก1ลบ0.343470.4ลบ2446.65กดเครื่องเลขก็จะได้ m dot เท่ากับ450กิโลกรัมต่อ10อัตราการไหลก็คือ450กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับต่อมาก็หาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัฏจักรโดยใช้สูตรยูนิตส่วน Q in เท่ากับ W P ลบ W P ส่วน Q ของ Economizer นะครับบวก Q ของ Evaporator บวก Q ของ Superheat แล้วก็คูณกับเอ้ยบวกกับ Q ของ Reheat เท่ากับ WTH บวก WTL ลบ WPส่วน Q Eco บวก Q E Web บวก Q ของ Superheat บวก Q ของ Reheat จากนั้นก็ทำการแทนค่าจะได้ M 1คูณกับ H 1บวกเอ้ยลบ H 2บวก1ลบ M 2เฮดสามลบเฮดสี่ลบเอ็มหนึ่งเฮดหกลบเฮดห้าส่วนด้วยเอ็มหนึ่งเฮดหนึ่งลบเฮดเก้าบวกกับหนึ่งลบเอ็มสองคูณกับ h 3ลบ h 2จากนั้นก็
ก็สมานแทนค่า m 1ครับก็จะได้1 h 1ลบ h 2บวก1ลบ m 2 1ลบ m 2 m 2มีค่าเท่ากับ 0.343 ครับแล้วก็คูณกับ h 3 h 3มีค่าเท่ากับ347074ลบลบ h 4มีเท่ากับ2446.65แล้วก็ลบ m 1เป็น1คูณ176.59ลบ167.53ส่วนด้วย1คูณกับนี่คือ m 1ครับคูณกับ h 1ก็คือ338.74ลบ894.63บวก1ลบ0เจ็ดสามสี่สามคูณกับ347.04ลบ2939.9กดเครื่องคิดเลขก็จะได้เท่ากับ0.39ทำเป็นเปอร์เซ็นต์คือคูณ100นะครับก็จะได้เท่ากับ39%ต่อมาครับแล้วก็หาข้องงูครับงงูนี่คือโจทย์ต้องการรู้อัตราส่วนการทำงานของวัฏจักรโดยมีสูตรว่า WR สำหรับ W net ส่วน WT เท่ากับ WT ลบ WP ส่วน WT หรือเท่ากับ WT H บวก WT L ลบ WP ส่วนWT H บวก WT L จากนั้นก็แทนค่าครับ WR เท่ากับ M 1 H 1ลบ H 2บวก1ลบ M 2 H 3ลบ h 4ลบ m 1 h 6ลบ h 5ส่วนด้วย m 1 h 1ลบ h 2บวก1ลบ m 2 h 3ลบ h 4ก็จะได้หลัก UR เท่ากับแทนค่าทุกตัวนะครับก็ M 1ก็มีค่าเท่ากับ1คูณกับ H 2ก็คือ3387.4ลบ2939.9บวก1ลบ0.343 34704ลบ244 6.65แล้วก็ลบ1 176.53
5 9ลบ167.53แล้วก็ส่วนด้วย1338.74ลบ29.2939บวก1-0.343คูณกับ3470.4ลบ2446.65เพราะฉะนั้นนะครับ WR นี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0.992โดยนี่เราก็หาครบทุกตัวเลยนะครับที่จุดต้องการตามหาเพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปคำตอบกันนะครับต่อไป m. อัตราการไหลเชิงมวลของไอ้น้ำที่ไหลเข้ากังหันเท่ากับ450กิโลกรัมต่อวินาทีแล้วก็ข้อคอควายครับประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัตถุจักรไซเคิลเท่ากับ39%แล้วก็งองูนะครับงองูโจทาอัตราส่วนการทำงานของวัฏจักรอะไรขึ้นเรโชดีอาร์เท่ากับ0.992